รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโตโตแล้วว่ะ Rice Buddy เพื่อนกินทุกโมเมนต์เอาละครับกลับมาอีกแล้วบอกเลยว่าเรายังอยู่ที่พัทยาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราเปิดด้วยแบบว่าแสงแบบไนท์ไลฟ์เลยยามค่ำคืนยามค่ำคืนแต่ว่าพัทยาเนี่ยกลางวันก็ว่ากิจกรรมเยอะแล้วที่เราไปลุยมาครับกลางคืนก็ไม่แพ้กันจังเลยว่าที่เราหาที่เราจะไปเนี่ยคือตรงกับธีมที่เรากินเลยด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะได้ดิพร้อมยังโอ้โหพี่ลาเริงอยู่แล้วตอนกลางคืนเอ้ยเดี๋ยวไปเลยครับไปดูที่ร้านป่ะเราเริ่มต้นเทปโดยการแบบว่าเรามาอยู่ที่ร้านที่แบบอย่าเพิ่งกินฟังก่อนท็อปออฟเดอะทาวน์มากตอนนี้เคยได้ยินเขาอัฟเตอร์ยัมไหมเคยดิพี่เคยเห็นคลิปที่เขาแชร์มาว่าแบบเหมือนแบบเขาโฟนเหมือนแบบแอร์ในเฟซบุ๊กอ่ะลูกค้าสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจอัฟเตอร์ยัมได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มกับอัฟเตอร์ยัมจะเตรียมน้ำเปล่าน้ำแข็งไว้ทางด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดนะคะแต่เขาความกรุณารักษาความสะอาดกับทางร้านโดยนำขวดทั้งหมดใส่ในถุงลักษณะนี้ผูกถุงไว้ให้มิดชิดจัดวางไว้บนโต๊ะที่เหลือเจ้าหน้าที่ของเราจะคนจัดเก็บและนำไปทิ้งให้เองค่ะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเตะนงค่ะโรตีพรีเมียมจากร้านอัลตาเรสค่ะขนมครกสิงคโปร์สุโบราณและขนมหวานสิงซิปอีทั้งหมดนี้อยู่ทางด้านซ้ายมือและขวามือของทุกท่านค่ะเป็นบุรีมาแชร์ว่าเฮ้ยทุกคนแบบว่ายาสูบบุหรี่บริเวณนี้นะมึงเสพข่าวโลกภายนอกบ้างไม่ใช่มึงเสพแต่โคโยตี้เข้าใจไหมไม่ใช่นะครับกูไม่เกี่ยวนะแต่อันนี้ไม่ใช่กิมมิคอ้าวแล้วกิมมิคที่สำคัญของเราในวันนี้คือเราพี่เจ้าของร้านเขาเป็นสาวประเภท2อ๋อคือพี่เขาเป็นสาวประเภท2ด้วยใช่แล้วมีอะไรอีกทำงานเก่งเฮ้ยมีอะไรหน้าตาดีเฮ้ยพูดจาไพเราะทำยำก็อร่อยเฮ้ยกิจการก็ร่ำรวยเฮ้ยที่สำคัญจิตใจดีเฮ้ยอันนี้หมายถึงพี่เจ้าของร้านหมายถึงมุกเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวตัดออกบอกเขาไปบอกเขาไปบอกเขาไปมึงก็ชงจังเลยมาตรงหน้าเราอาจจะงงว่าคืออะไรนี่คนละยำทั้งนั้นเลยคนละยำคนละยำตามอะไรตำบอลส้มตำอะไรไม่คือเคยแบบฟังสปอร์ตของรายการเราไหมปกติรายการแบบโตแล้วนะจ๊ะจุ๊บโตแล้วนะจ๊ะจุ๊บจุ๊บแต่คราวนี้เป็นอะไรโตแล้วนะคะจุ๊บจุ๊บคือเราจะมาทำอะไรเราจะต้องเรียนรู้ความเป็นคือจริงๆแล้วเราจะมาแบบว่ารู้จักการเป็นแบบผู้หญิงไงเหรออันในอีกด้านหนึ่งอะไรโขนจังเลยอ่ะครับโอ้ยอะไรอ่ะให้ที่พี่แบบว่าพูดไมค์แล้วย่อลงไปทำไงครับเด้งเรามีระบบไฮดรอลิกค่ะช่วยลองกดปุ่มนี้ก่อนลองกดแล้วเราลงเนาะได้ครับไม่ลงเลยเธอไม่ลงเลยไม่ต้องขึ้นนะคะตอนนี้ไฮดรอลิกลงแล้วขออนุญาตไม่ขึ้นได้ไหมคะอย่าโดนตูดสิคะอันนี้ไฮดรอลิกขึ้นค่ะทีละขา1 2 3ไปค่ะได้มากเลยงานดีมากเลยอ่ะขอบคุณครับไปด้วยได้ไหมคะไปแล้วครับพี่เขินจังเลยอยากทนเหนียวที่รักเอาไปสาครับเราชื่อไม่เคยนะว่างเข้าไปคุยด้วยนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะพี่ชื่อพี่อะไรนะครับชื่อดิวค่ะชื่อพี่ดิวดุดดิวค่ะอะไรนะดุดดิวดุดดิวนี่มันมาจากอะไรมันจริงๆอะค่ะมันจะเสียงยาวกว่านี้แต่พอดีว่าในทดลองเสียงยาวดูดูดิวดิวดิวนี่อารมณ์เหมือนดิวดิวดิวกันอะอ๋อถามหน่อยพี่ร้านเนี้ย
ทำมานานหรือยังครับเปิดมา5เดือนค่ะเปิดมา5เดือนเองจากตอนแรกนี่มี2ล็อกแบบนี้มั้ยพี่ไม่ค่ะตอนแรกมีแค่ล็อกเดียวแล้วก็มีโต๊ะอยู่แค่ 3-4 โต๊ะเองเมื่อก่อนใหญ่ขนาดนี้มั้ยไม่ใหญ่เมื่อก่อนน่ะไม่ใหญ่ขนาดนี้เมื่อก่อนเล็กแต่ตอนนี้ใหญ่หมายถึงร้านใช่หมายถึงร้านช่วงแรกๆเนี่ยตอนเปิดร้านเนี่ยล็อกเล็กๆแล้วก็คิดว่า 3-4 เดือนน่าจะเจ๋งเราก็ยืมทุกอย่างเลยโต๊ะเอ่ยเก้าอี้เอ่ยโอ้จริงป่ะเนี่ยพี่ยืมทุกอย่างเลยอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าเราคิดว่า3เดือนมันก็น่าจะเจ๋งแล้วล่ะแต่ก็คือผลปรากฏว่าขายดีเป็นเทน้ำเป็นเทน้ำเทท่าถามให้หน่อยพี่เมนูที่รู้สึกว่าคนบอกถูกปากถูกใจที่สุดเลยขายดียำรวมเวอร์ยำรวมเวอร์ก็คือเป็นที่ก็คือจานใหญ่ตรงโน้นที่มีปูดองปูอะไรพวกนี้ครบหมดเลยพี่ใช่จะมีปูดำกุ้งสดปูม้าหอยแครงหมูยอไข่แดง6อย่างก็คือครบเลยกินจานเดียวคืออร่อยบางคนกลัวมาไม่ต้องมานั่งสั่งแยกนู่นนี่นั่นเอาจานเดียวครบเลยต้องค่ะอีกอย่างหนึ่งผมชอบมากนี่ส่วนตัวผมชอบคอหมูย่างมากคอหมูใช่ไหมทำไมต่างพี่คิดว่าต่างกับที่อื่นยังไงเผื่อคนเขาได้มาคือเอาจริงๆก็ด้วยความที่ว่าแบบเราเป็นร้านคือเราเป็นสาวประเภท2 uh-huh. เราเป็นเพศสร้างสรรค์เราเป็นแบบว่า LGBT เพราะฉะนั้นเวลาแบบว่าเพศสร้างสรรค์อย่างเราเนี่ยมาเปิดร้าน uh-huh. เราก็ต้องคิดต่าง uh-huh. ว่าทำยังไงเนี่ยรสชาติของเราแล้วก็ความสดใหม่ของเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเราก็เลยมาดูจากที่วัตถุดิบก่อนเลยว่าเราจะใช้ uh-huh. วัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพเลือกเก่งเป็นคนเลือกดีถูกต้องนั่นแหละค่ะเราก็เลยรสชาติของเรามันก็จะสดใหม่แล้วก็มีความอร่อยอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยใช่วิธีการทำด้วยถูกต้องค่ะคือพรุ่งนี้ผมต้องแต่งตัวเป็นพี่ๆเหมือนทิฟฟานี่เลยผมต้องสวยตามจริงผมไม่ค่อยอยากจะฉลิดจักรานเท่าไหร่หรอกโอ๊ยตายแล้วลูกสาวแม่เนี่ยเดี๋ยวไหนลองเรียกคุณแม่คุณแม่โอ๊ยไม่ขนาดนี้มันต้องเรียนรู้แล้วมั้งขึ้นแม่โอ๊ยต้องเรียนรู้แล้วมั้งคุณแม่อยู่มาเยอะไร้หูนี่หูลงดุอะไรเขาไม่ชอบพูดกันเขาชอบพูดกันฉันอยู่มาเยอะมันอยู่มาเยอะใช่ไหมลูกสาวแม่ใช่ถูกต้องลงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ไม่อยากเรียกลูกสาวเลยอ่ะอยากเรียกว่าคุณแม่เลยอ่ะคุณแม่ฉันเป็นแม่แล้วหรอเอาไงคือพรุ่งนี้ต้องผมต้องเตรียมตัวอะไรไปบ้างเอาง่ายๆเลยคือทิฟฟานี่โชว์ก็คือคาเบเร่โชว์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นนางโชว์หลายๆคนจะมองว่าการเป็นนางโชว์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามถ้าไม่มีความรักนะคะในอาชีพของตัวเองจะทำออกมาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยการที่เราจะเป็นนางโชว์ได้เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าการจะเป็นนางโชว์เนี่ยที่ดีจะต้องเป็นยังไงอ่ะนางโชว์จะต้องลิปซิงค์ลิปอ๋อก็คือเขาจะไปต้องมีพื้นฐานในการลิปซิงค์อ่ะอย่างลิปซิงค์ไหนถ้าพี่ได้เดี๋ยวผมพูดอะไรพี่โอเคพี่พูดปากตามอ่ะได้ดิฉันชื่อนางสาวรจนี ไหนบอกลิปซิงค์ได้เราลิปซิงค์ได้รจนีต่อรถจะดีต่อรถจะดีต่อรถจะดีอันนี้ไม่ใช่นางโชว์แล้วค่ะอ่ะเหรอการเป็นนางโชว์ที่เราต้องลิปซิงได้มีลีลาการโชว์ที่สวยงามมีลีลาเต้นโชว์ด้วยแล้วก็เห็นเขาบอกพวกเรื่องชุดชุดใหญ่มากใช่ก็คือเห็นบอกมันมีมุกเขาบอกหนักเป็นโลโลเลยใช่ไหมถูกต้องคือการจะเป็นนางโชว์เนี่ยนะคะจะต้องโชว์อยู่บนเวทีใส่ชุดที่มีน้ำหนักแบบ10กิโลหัวที่มีน้ำหนักแบบ5กิโลแต่เวลาเราไปดูเนี่ยทำให้ทุกคนแสดงออกมารู้สึกเหมือนมันเบาจังเลยนั่นหมายความว่าการที่ต้องจะต้องฝึกฝนแล้วก็มีความอดทนค่ะถึงจะเป็นนางโชว์ได้อย่างที่บอกค่ะเป็นนางโชว์อ่ะไม่ใช่แค่ออกมาทำแบบปากขยับตามเพลงแต่ทุกอย่างเราล้วนเป็นอาชีพต้องมีศิลปะแล้วก็มีใจรักด้วยพี่ดุดดิวฝากหน่อยว่าคนมาพัทยาเนี่ยทำไมต้องมาร้านนี้อย่างแรกเลยจ้าสวยคุณแม่พี่ก็ฝากร้านเสร็จก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่ยังข่าวพรุ่งนี้จะต้องแต่งตัวเป็นนางโชว์ทุกคนเลยป่ะใช่ทุกคนเลยใช่ไหมถ่ายรูปด้วยได้นะครับอ่ะถ้างั้นเราต้องแบบเรียนรู้การเป็นนางโชว์หรือว่าเป็นสาวประเภท2ก่อนโทษฉะนั้นขอโทษนะคะขอหาของในข่าวครับเอาอะไรอะคะเอาขี้อ๋อเอาครับไปหนูอยากไปที่ไหนอะคะหนูพี่อยู่ตรงนี้ได้ป่ะไหนอะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจอคุณหนอเดี๋ยวจะหาไม่เจอคุณหนอใช้ถุงนะเดี๋ยวใครเอาแม่ไปเก็บทีค่ะโอเคอ่ะ
เราจะต้องเป็นนางโชว์กันถูกไหมครับบอกแม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความสลิดสก้านกันก่อนมือทุกคนจะต้องยืนแล้วมือต้องเป็นอย่างนี้เราจะเรียกว่าดัดลิดนะคะเราต้องมีความอ่อนหวานอ่อนหวานเวลายืนจะต้องแบบคอเอียงนิดนึงคอเอียงเพราะว่าผมเราจะเอียงมาด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้คนที่มองมาโอ้ยมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ใช่แล้วไหล่ก็จะขึ้นมาข้างหนึ่งสมมติเจอผู้ชายมาทางนู้นว่าไม่น่าใช่แล้วสตีนะสองนี่อ่ะสมมติชายมาใช่ป่ะแล้วมันเนี่ยก็ผู้ชายเรียกข้างบนโอ้ยพี่ไม่ต้องไปแกล้งกันแล้วให้พี่มาทำงานดีกว่าเดี๋ยวเราไปกินกันต่อดีกว่าโอเคคนมากไปรับได้เลยค่ะลูกสาวแม่โอเคครับขอบคุณนะเรียกคุณแม่นะครับแม่แล้วแม่ขอบคุณครับขอบคุณแม่ได้เลยค่ะแม่พี่ดูดด้วยดูดดิวดูดที่นี่จะดูดโดยที่บ้านไปขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยแค่จะให้มาดูเป็นแบบอย่างแล้วก็มาชิมยำในจริงแล้วเมื่อกี้เห็นการเข้าไปข้างในแล้วพี่เขาแนะนำวิธีการแบบเรียกเรียกกันนี่ค่ะอ๋อกันนี่ด้วยเขาเรียกลูกสาวด้วยนี่ใช่ไหมกันนี่พี่เขาชื่ออะไรนะที่เข้าไปดุดดิวพี่ดุดดิวพี่ดุดดิวบอกเลยว่าพี่เขาเนี่ยสอนเบื้องต้นอันนี้แค่เบื้องต้นเบื้องต้นแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเบื้องต้นนี่เริ่มเป็นแล้วนะเริ่มเป็นแล้วนะกูเชื่อแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยอินเนอร์มึงพุ่งพ่านกว่านี้แน่นอนเพราะว่าเราไปกันที่ Tiffany Show คือวันนี้เราจะรู้แค่อาจจะได้จริตแต่พรุ่งนี้เราต้องทั้งใส่ชุดแต่งหน้าทำผมแล้วเดี๋ยวตอนเราต้องไปเขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ให้ลึกขึ้นอาจจะมีซ้อมโชว์อะไรอย่างนี้ด้วยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูทั้งสดแล้วก็ได้ซ้อมด้วยเออชอบสดหรือชอบซ้อมชอบสดทั้งซ้อมก่อนแล้วค่อยสดโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ทั้งคู่เลยแต่ว่าวันนี้เรากินเสร็จเราก็ไปพักผ่อนกับคุณอีกโอเคโอเคได้บายเจอกันครับผมขอกินก่อนอย่างแรกของชอบผมเลยคือกุ้งแช่น้ำปลานี่ยำกุ้งสดกุ้งใหญ่มากดูอ้าวอันนี้เขาไม่เรียกกุ้งแช่น้ำเปล่าพี่ยำกุ้งสดยำกุ้งสดอะไรที่ดีอ่ะดีมากกุ้งหวานใส่รีวิวกุ้งอ่ะมันแน่นมากแล้วก็น้ำยำเปรี้ยวเปรี้ยวตัดเลี่ยนปลามันไม่ออกเลยทั้งที่มันมีปลากินปลาไม่ออกเลยเหรอใช่ผมถึงว่าไม่กินปลาโอ้โหแต่กินปลามึงใช้ได้อยู่นะเริ่มปกติเวอร์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะอาฟเตอร์ยัมพัทยานะคะเปิดให้บริการในเวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราปรับเปลี่ยนจากวันที่10 20และ30ของทุกเดือนมาเป็นทุกๆวันอาทิตย์กับทุกๆวันที่ทางร้านรู้สึกอ่อนล้าและอ่อนแรงค่ะหากคนในทางร้านรู้สึกเหนื่อยนะคะทางร้านขออนุญาตหยุด1วันค่ะแต่ก่อนจะหยุดจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอาฟเตอร์ยัมล่วงหน้า1วันนะคะรบกวนลูกค้าสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจอาฟเตอร์ยัมได้เลยค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอาฟเตอร์ยัมจัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งไว้ทั้งฝ่ามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอัดลมหลากสีนะคะสามารถซื้อและนำเข้าจากบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าได้เลยค่ะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดนะคะแต่ขอความกรุณารักษาความสะอาดให้กับทางร้านโดยนำขวดทั้งหมดใส่ในถุงลักษณะนี้ผูกให้มิดชิดระหว่างไปบนโต๊ะนะคะที่เหลือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนจัดเก็บเองค่ะสำหรับในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเตะนมค่ะโรตีพรีเมียมจากร้านอัตเตอร์เรสค่ะขนมครกสิงคโปร์สูตรโบราณและผลไม้สดคุณป้าทั้งหมดนี้ความมือเช่นกันค่ะอาฟเตอร์ยัมขอย้ำสงวนสิทธิ์ในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจอดรถบริเวณฝั่งตรงข้ามนะคะรบกวนงดสูบบุหรี่ทุกกรณีค่ะเนื่องจากเป็นบริเวณหัวจ่ายน้ำมันนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออรรถรสในการรอยามและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะก่อนที่เราจะลงบุหรี่ไปนะคะขออนุญาตฝากรายการค่ะรายการโตแล้วนะคะช่องGMM 25ทุกวันเสาร์เวลา10โมงเช้าสำหรับมีอาร์ตยามออนแอร์ในวันที่8มิถุนาแม่เดี๋ยวก่อนนะแม่ตื่นเต้นผู้ชายพูดไม่ตรงสติไม่อยู่กันเลยตัวเลยอย่ามองตาได้ไหมก็เจอไม่แคร์ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเลยขอตัวไปยามก่อนค่ะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะลูกค้าจ๋าแล
แล้วเราก็จะกลับมายำค่ะมาตอนไหนมาตอนไหนอ่ะก็มาช่วยยำไงจ๊ะรอแล้วเดี๋ยวแม่ลงไฮดรอลิกด่วนแป๊บนึงนะลงไฮดรอลิกแม่หอมมากละมุนมากใช่ครับหัวหอมหอมมากเลยแม่กดไฮดรอลิกลงเดี๋ยวนี้ขอยัดขอยัดและขอตัวไปยำก่อนนะคะไปค่ะที่รักจ๋าไปยำกันค่ะบายมึงลงแล้วเออยังไม่ลงเลยครับโอ๊ยแม่แม่อะไรจ๊ะแม่ใหญ่ป้าอิ่มหนำสำราญกันเลยล่ะสิเจ้าพวกแก๊งโตแล้วงั้นเราปล่อยให้เจ้าพวกเนี้ยนั่งกินกันสบายอกสบายใจผ่อนคลายกันให้เต็มที่แต่ตอนเนี้ยไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าพวกเนี้ยมันไปนอนพักกันที่ไหนRice Buddy เพื่อนกินทุกโมเมนต์เขาค่อนข้างจะบอลทูบีเขาจะได้หมดเลยทั้งเรื่องเดินเรื่องโพสดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะเออละโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะแล้วโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะตบทำไมวะเอาละครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงที่ Tiffany Show แล้วนั่นเองถึงแล้วครับถามก่อนได้ไหมว่าตรงนี้เคยมีใครแบบเคยดูโชว์อะไรอย่างงี้ไหมไม่เคยครับแสดงว่ายิ่งต้องไม่เคยเข้าไปดูหลังม่านแน่ๆเลยโอ้โหยังไม่เคยเลยเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เข้าไปข้างหลังม่านเลยไปทั้งไปเรียนด้วยแล้วก็ไปลองเป็นจริงๆด้วยลองเต็มทีมคือแบบลองได้แสดงด้วยจริงๆเลยเหรอได้ซ้อมได้ซ้อมได้ลองซ้อมจริงๆกับเขาด้วยซ้อมแสดงกับเขาไปเลยไปฮะจ้ะตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โรงละครหรือว่าเวทีที่เขาจัดแสดงจริงๆนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นซึ่งข้างในเนี่ยจะมีพี่ๆนักแสดงคอยรอต้อนรับเราอยู่แล้วผมว่าเข้าไปขนลุกแน่นอนเพราะว่าตื่นเต้นมันขลังลมแพงมาป้าป้าป้าข้างในนี่นี่นี่ต้องตามมาด้วยไปเลยจ้ะเพราะมืดตื่นเลยว่ะมีอ๋อเฮ้ยสวยๆๆอลังการอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงพี่พี่อยู่มั้ยเค้าเค้าโบกมือเรียกเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขินเหมือนกันนะเหมือนขึ้นเหมือนเราขึ้นมารับรางวัลอะไรสักอย่างสวัสดีครับ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 นี่ครับผมครับผมพี่2ท่านนี้คือเป็นพี่นักแสดงพี่นักแสดงครับแนะนำตัวให้กล้องหน่อยนะครับก็ตัวเล็กนะคะพิมพิสาพันโกวินโชค่ะก็เป็นนักแสดงนะคะอยู่ที่ Tiffany Show พัทยาค่ะเห็นบอกว่ามีตำแหน่งด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับค่ะได้รองชนะเลิศอันดับ2ค่ะ Miss Tiffany Universe 2017ค่ะโอ้โหไม่น่าล่ะไม่น่าล่ะคนลุกเลยนะค่ะโหน่งค่ะกังสดาลวงดุษฎีกูนะคะเป็น Miss Tiffany Universe ปี2008ค่ะแล้วก็เป็นตัวเอกของที่ Tiffany Show ที่นี่ด้วยค่ะตัวเอกนี่คือแบบก็เป็นนักแสดงนำค่ะเป็นนักเอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอนักเอกแล้ววันนี้แล้วปกติโชว์วันละกี่โชว์มีโชว์อะไรยังไงบ้างเหรอครับก็ปกติแล้วนะคะที่ Tiffany Show เราอ่ะจะมีวันละ3รอบก็คือในแต่ละโชว์เนี่ยก็จะเฉลี่ยกันที่คนละประมาณ4เพลงถึง5เพลงแต่อย่างโหน่งเนี่ยโหน่งก็จะมี3เพลงค่ะก็คือความเป็นตัวหลักเราก็จะมีเรื่องเนื้อเรื่องประจำที่เราจะต้องแสดงอยู่แล้วก็คือรอบละ3เพลงใช่ค่ะวันนี้พวกผมเนี่ยจะมาเหมือนแบบว่าขอความรู้เพราะว่าพวกเราอยากจะลองเป็นลิสต์บ้างเราอยากจะลองเปลี่ยนแนวบ้างเพราะแบบต้องถามก่อนว่าจริตอะไรอยากลองแบบไหนว่าเป็นนางโชว์หรือว่าจะเป็นนางงามเราจะต้องต่างกันแบ่งต่างกันค่ะเพราะว่ามันคือนางงามเราก็จะเป็นลุคที่แบบว่าจะต้องคีบลุคจะต้องเรียบร้อยนิดนึงแต่ว่าแต่มันคือต้องมีเสน่ห์อะค่ะแล้วผมเนี่ยผมเจอนางโชว์แล้วคนนึงมีนางโชว์ใช่เลยเป็นนางงามเรียบร้อยเป็นนางงามเดี๋ยววันนี้ผมมาถึงที่นี่แล้วเอาเป็นนางโชว์หมดแล้ว
เริ่มจากกันนี่ไปเลยค่ะ3รอบที่บอกไว้3รอบที่บอกไว้ด้วยใช่กันนี่ทิ้งด้วยค่ะทิ้ง1 2 3เอาที่1ละโอ้ยไม่ทันดีคนต่อไปเครียดรองเท้าเนี่ยมันจะหลุดซ้ายทิ้งขวาทิ้งซ้ายทิ้งอันนี้มันเหมือนชีวิตการมันขาโก่งอันนี้เหมือนได้อยู่นะเดินหรือเปล่าติดกับทิ้งเหมือนมึงเน็บที่ตัวอย่าไปพูดกันเยอะโมเดลดูดีเดลดีกว่าแฟชั่นวีคแอลแฟชั่นวีครู้จักไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเดินแบบผู้หญิงนี่แอลแฟชั่นวีคน้องผมพี่ผม10กว่าแบรนด์เดินเลือกเลยเดินแบรนด์เดียวแต่น้องคนนี้โคตรเก่งไปจัดไปเลยแล้วไงนะอันนี้ทิ้งขวาทิ้งขวาค่ะอย่าไปถ่อมตัวพี่นี่เราแอปอยู่อ่ะมันหรือเป็นเพราะว่ายังไม่ได้แต่งตัวมันก็องค์ไม่ยังไม่ลงอินเนอร์ก็ยังไม่มาต้องมีเพลงด้วยหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากกูก็เพลินตามเลยมือตบมือตบมือตามเหลือน้องทอยไงน้องทอยข้ามายั่วด้วยจิกกรรมการค่ะจิกกรรมการอยากรู้ว่าจิกใครค่ะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้การเป็นนางงามไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาเรียนรู้การเป็นนักแสดงกันนะคะแต่ว่าไหนๆมาทิฟฟานี่โชว์ทั้งทีเนี่ยเราจะมีแค่ฉากนี้ไม่ได้เรามาดูฉากความเป็นแบบการแสดงกันดีกว่าค่ะอลังการกว่านี้อลังการกว่านี้ยังค่ะอันนี้แค่แบบเบแบบเล็กน้อยมากมันยกพี่มันยกการที่เราเป็นนักแสดงเราต้องมีอินเนอร์มาจากข้างในที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งกว่าเพราะว่าในแต่ละเพลงเนี่ยมันจะมีอินเนอร์ที่ไม่เหมือนกันคือสมมติว่าเราได้รับบทบาทที่เป็นเพลงเต้นเป็นเพลงที่เซ็กซี่เราก็ต้องเข้าใจในเนื้อหาของเพลงก่อนว่าเราต้องเซ็กซี่นะต้องจำให้ได้ว่าเราต้องเซ็กซี่เซ็กซี่ที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่บนเวทีเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วเราจะดูตัวเล็กไปเลยเราต้องทำยังไงก็ได้ส่งยังไงก็ได้ให้คนดูรับรู้ถึงความรู้สึกเราอย่างการโพสอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีกรีดมือคือเราจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะดูแข็งแล้วดูไม่มีอะไรเลยเราจะต้องกรีดนิ้วมานะคะนิ้วไม่ได้เลยผมเอามือก่อนก็ได้ค่ะเอามือก่อนก็ได้แบบเราต้องกรีดเขาที่ห้าจะบอลทูบีเขาจะได้หมดเลยทั้งเรื่องเดินเรื่องโพสแล้วนอกจากมืออย่างงี้มีอะไรอีกไหมครับนอกจากมือก็จะมีการเล่นเขาเรียกว่าเล่นหูเล่นตาสีหน้าใช่จะมีอารมณ์ทางสีหน้าคือต้องคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะพอแบบมีทักษะอยู่แล้วแต่ว่าในความเป็นนักแสดงเนี้ยเราต้องแบบหูตาเราต้องแผ่วพาวอ่ะพูดตอนเนี้ยมันไม่เห็นภาพแต่ตอนนี้หน่งเรามีพร็อพให้พวกเราได้ลองเล่นกันแล้วลองได้ acting ไปกับพร็อพของเราค่ะด้านนี้เลยจ้าแต่อันนี้ไม่พร้อมคนละชิ้นผมเลือกให้พี่ก็หัวพร้อมชุดพร้อมแล้วเราลองดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใจไม่ค่อยพร้อมอินเนอร์ให้กล้องทีละคนเลยค่ะดูว่าพร้อมหรือยังก่อนที่เราจะไปแบบทำอย่างอื่นต่อพร้อมไหมอ่ะค่ะจิกใส่กล้องเลยค่ะทีละคนเลยให้ทุกคนดูตัวเล็กเดินให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะครับผมค่ะก็ถ้าสมมติเรามีแขนใช่ไหมคะเราสามารถที่จะกางแขนได้เลยหรือว่าเราจะโพสมือหนึ่งก็ได้เงี้ยค่ะมีไม่มีแขนด้วยเหรอครับมีค่ะถ้าไม่มีแขนก็จะเป็นชุดว่ายน้ำเลยโชว์บอดี้คือการแสดงแบบนั้นมันค่อนข้างจะมีอะไรที่หลากหลายนอกจากปีกนอกจากชอบางทีชุดเราอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ว่าจะเป็นแบบชุดว่ายน้ำดีใจมากเลยที่พี่ๆไม่ให้ผมใส่ชุดว่ายน้ำวันนี้สมมติเรามีเสื้อคลุมใช่ไหมคะเราสามารถที่จะกางแขนได้เลยเราก็เดินลงมาเดินแต่ตาเรามองได้แต่แค่เหลือบๆนะครับคือเพราะเราหน้าเราต้องมองข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ย
แล้วก็โพสตรงนี้ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้นะเออละดิฉันมิสกันนี่จากสวารีเดี๋ยวก่อนเล่นแม้ขนาดนี้แล้วคนอื่นมึงไม่ห่วงคนอื่นเขาหน่อยหรอวะมึงอันนี้เหมือนโอลิมปิกอะไรเหมือนงานโอลิมปิกอะกูไม่อยากขับใครกีฬาสีประจำท้องพื้นเมืองได้เลยคุณแม่เลยเฟอร์ซี่จากใครก่อนอันนี้ก็ชอบนะไม่ใช่อะไรดูทรงแล้วใครชอบเนี่ยแม่งเขย่าแขนตลอดเวลาจิกก็จิกอกหลังตึงหน้าเชิดเขาไว้มือผ่านเอางี้ดีกว่าคือเราลองทำมาหมดแล้วทั้งฝึกเดินอินเนอร์อันนี้เราลองแต่งชุดคร่าวๆหลังจากเนี้ยไม่มัดรวมเลยล่ะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะแต่งทั้งหน้าทั้งตัวทุกอย่างหมดเลยแล้วก็พร้อมกับอินเนอร์ด้วยเราต้องการด้วยเหรออันนี้เราจะแบบพอตอนนี้เราแต่งไปครึ่งเดียวเลยยังมีแบบเฮ้ยหน้ายังไม่เต็มอินเนอร์ยังไม่ได้หลังจากนี้เปลี่ยนโอเคงั้นขอบคุณพี่วีทั้งสองมากนะครับที่สำหรับคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวพอผมไปแปลงชมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันดีกว่าพี่อาจจะจำไม่ได้นะครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วนะครับนี่นะขอบอกเลยนะว่าการที่จะมาเรียนรู้การเป็นนักแสดงแบบพี่ๆเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยน้องเฟยเพราะต้องใช้เวลาในการซ้อมไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าแถมยังต้องจำเนื้อร้องกันเองอีกโอ้ยน่าละสับสนเลยเนี่ยแล้วจะพวกแกงตัวแล้วมันจะทำได้หรือเปล่าเนี่ยเดากันเอาเองละกันเด้อมึงไม่เป็นผู้ชายหรอผมไม่เป็นผู้ชายพูดถึงผู้ชายแล้วนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะหลังจากที่เจ้าพวกแก๊งโตแล้วได้ไปเรียนจริตจัดการการเป็นนักแสดงกันหนักหน่วงกันแล้วนะคะคุณขาเอาเป็นว่าตอนเนี้ยให้เจ้าพวกแก๊งโตแล้วเนี่ยเติมพลังวังชาด้วยอาหารอร่อยกันดีฟ้าว้าวโหยได้ครับว้านะหน้าตาดีหมายถึงน้ำส้มเหรอครับหมายถึงพี่เขาแมวมันไม่อยู่หนูเลยล่ะเลยนี่ทำมือตั้งทีมมาแล้วนะทำไมกูกลายเป็นคนนอกไปเลยขยำไม่คนหน้าตาหน้ารับประทานไม่น่าถ่ายรูปจังถึงเวลาพักเหนื่อยของเราหลังจากที่เราเรียนมาแล้วฝึกจริตมาเรียบร้อยแล้วนี่พูดไปนิ้วก้อยกระดกตลอดเลยนะใช่ไหมจ๊ะติดบ้าอันนั้นซึมละกว่าอันนี้เราพักกินข้าวก่อนซึ่งร้านนี้เนี่ยก็อยู่ที่หน้าทิฟฟานี่โชว์เลยใช่ทายมาเช่นนี่บอกเลยว่าเดี๋ยวเรากินข้าวให้อิ่มให้ตายใจไปก่อนตายใจเดี๋ยวจะกลับใช้คำว่าตายใจเหมือนเราแบบเฮ้ยพักผ่อนก่อนแต่ว่าหลังจากนี้เราเข้าไปแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มแน่นอนแต่งตัวด้วยแต่งตัวด้วยเดี๋ยวเอาตัวยัดใส่เอาเงี้ยงี้ชอบผู้หญิงผมสั้นผมยาวตามจริงก็ได้ทั้งคู่เดี๋ยวไปเลือกเลยชอบผมสีอะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยขอขาวอย่างเดียวพอได้ทั้งคู่เหมือนเรายังเข้าใจผิดอยู่แล้วอ๋อคือชอบแต่งตัวเป็นอะไรเออพี่แต่ว่าเราอ่ะอยากกินกันเยอะมากนะครับเพราะว่าชุดที่เราต้องใส่อ่ะมันอาจจะแบบไม่เข้าเสื้อทรงเราต้องแบบรักษาหุ่นนิดนึงเป็นเหมือนแบบพี่ๆเขาสอนมาไงโอ้ยกลัวอะไรเราเก็บพุงหน่อยผู้หญิงมีพุงน่ารักเขาบอกกอดอบอุ่นเอางี้แล้วลองมาทายกันเล่นๆดีกว่าว่าแบบถ้าพวกเราแปลงโฉมเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย
ใครจะสวยที่สุดผมพูดเลยว่าผมอ่ะกินขาดเรื่องหุ่นผมอ่ะมีสิ่งที่ผู้หญิงต้องการอะไรวะผมมี LS เอลเอสติดแต่เป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการผมอยากขยายอันนี้ยอมรับเมื่อวานเฟิร์สอยู่ในห้องเดินมาหาผมยืนหน้ากระจกพี่อย่าเพิ่มช่วงนี้ว่ะเอลผมขอพี่ไม่ต้องไปเล่าเรื่องในห้องให้เขาฟังก็ได้มึงเอาของกูไปไหมเอาของกูไปไหมเอลเอสมึงไม่เอาเอาหรอมันหน้าก่อนดีอันนี้ตัวโอแล้ว LS เหมือนกันแต่ปกติ S เข้าอย่างเงี้ย S ออกเป็น S ทุ้ง S กลับด้านกลับด้านอ๋อคือเรามั่นใจว่าเราสวยที่สุดแน่นอนเรื่องหุ่นคนส่วนใหญ่อาจจะชอบหุ่นไงเราก็เลยแบบสวยหน้ามาก่อนแต่เรื่องหน้าคือมองข้างหลังนี่คือแบบว่าสวยเช้งเหมือนผู้หญิงเลยสวยเช้งเลยนะสวยเช้งเลยสวยเช้งเช้งกระเดะทำรุ่นไหนวะเนี่ยสวยเช้งกูว่ากูแต่งออกมาน่าจะทุเรศทำไมอ่ะเราทำไมอ่ะไม่ได้อะดิหน้าคูอย่างเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดพี่เฟยมาแย่สุดเลยหลังงี่เดินพี่เฟยจะต้องเดินไม่เคยเห็นเดอะฮักตอนกำลังจะแปลงร่างไหมเฟยน่าเป็นทิฟฟานี่แคทน่าจะเสียแคทแล้วมันน่าจะเป็นทิฟฟานี่แคทอาหารมาแล้วอะไรมีแล้วแอปเปิลไทเซอร์ครับผมนี่คือเขาเก็บปากหม้อเริ่มผิดก่อนเลยเริ่มเลยมาแล้วอันนี้คืออะไรหรอครับขนมปังถังขยะเฮ้ยว้าวคืออันนี้ใส่อย่างนี้มาเลยเหรอน่าตาดีน่าตาดีเปิดเลยได้ไหมเปิดอะไรไม่รู้อะไรซ่อมอยู่ในมือแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิยังไม่ได้ตอบเลยว่าใครสวยที่สุดที่เราคิดไว้กินไปคุยไปโอเคไปคุยไปเฟิร์สว่าไงต่อเฟิร์สว่ามาถ้าเฟิร์สวิเคราะห์นะขอใช้หลักวิเคราะห์ในตัวแป๊บนึงเฟิร์สว่าพี่ไบรท์เนี่ยเขามีส่วนทรงของส่วนทรงด้วยเหรอส่วนทรงของความนั้นได้ของร่างกายตอบเองไปแล้วไม่หรอก็เฟิร์สได้เรื่องหุ่นอ๋อหุ่นได้เรื่องหุ่นแต่พี่ไบรท์เนี่ยเขาอาจจะติดในเรื่องของส่วนทรงหุ่นที่แบบมีความมีกล้ามเยอะเกินไปอาจจะเป็นแบบหญิงแน่นแต่เรื่องของใบหน้าเขาเนี่ยหญิงเล็กหญิงเล็กใช่หญิงเล็กหญิงเล็กด้วยเหรอหญิงเล็กเลยจ้ะแต่ใบหน้าพี่ไบรท์เนี่ยเขามีความแบบเหมือนหญิงสาวอยู่หญิงสาวผมสั้นหน้าหวานสวยมากถ้าผมเป็นผู้ชายเทปแล้วมึงไม่เป็นผู้ชายหรอผมไม่เป็นผู้ชายผู้ชายเออผมเป็นผู้ชายผมลืมถ้าพี่บอยเป็นผีผมจีบแล้วไม่แต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าแบบไม่เอาแล้วนะถ้าบอยแต่งหญิงแล้วแบบใช้ผมทรงนี้เลยอ่ะเข้ามันจะอารมณ์เหมือนแบบโมกี้โมเมนต์อ่ะเข้าใจป่ะอารมณ์หญิงผมสั้นแล้วแบบทำงานอ่ะไม่อยากแล้วผมอยากแบบถ้าไหนจะเปลี่ยนแล้วผมอยากแบบแล้วเต็มดีต้องมีวิกมีแบบแต่แบบอาจจะสั้นอย่างนี้ก็ได้อ่ะแต่นี่พี่ก็สวยแล้วนะพี่กินกันอย่าไปไหนอย่าไปไหนแล้วผมก็เล่นพลอยมึงเคยมีประสบการณ์อย่างจริงเหรอใช่แต่งเบาๆแต่เดินห้างอะไรอย่างเงี้ยมันถือเป็นชุดแบบปกติช่วงนั้นสับสนเลยไม่มีใครสับสนเหรอสับสนระหว่างมีเงินกับไม่มีเงินนะก็เขาให้อะไรกูต้องทำเขาคือตอนนั้นถ่ายรายการแล้วแบบแต่งอ่ะคือเราไม่ได้แต่งแบบเป็นแบบว่านักแสดงที่โชว์แบบมีระยิบระยับไงคือเราแต่งเป็นชุดแบบอารมณ์แบบเดรสเบาๆเบาๆเออแล้วก็แบบว่าใส่ส้นสูงกันนะทาปากใส่แว่นแล้วก็ใส่วิกผมสั้นอย่างเงี้ยถ้านึกไม่ออกก็ไปเซิร์ชไอจีแม่กูแล้วก็ดูอย่างหน้าเหมือนแม่กูเลยแต่ยาวกว่าหน่อยเนี่ยจริงเหมือนมากกูจะตกใจตัวเองเลยกูถึงบอกไงว่าถ้ามึงแต่งเต็มจะตกใจตัวเองกูตกใจตัวเองมากเลยภาพตัวเองไม่ออกเลยแล้วมึงกูไปยืนฉี่กูก็ต้องมานั่งไม่ใช่วะเนี่ยกูสับสนวะกูต้องนั่งมาไว้อะไรกูต้องนั่งลองดูลองดูกินด้วยกันอยู่แล้วกินเอากูไม่กินไม่กินพีคไม่กินพีคกินนะไอ้บ้าเลยเอาไปโชว์กล้องหน่อยแอบกลัวเหมือนกันนะแอบกลัวมันเผ็ดอ่ะไม่โชว์กล้องหน่อยดีกว่ากลมกล่อมไหมอร่อยวะอร่อยจัดเลยอ่ะมากเนาะโอเคอ่ะมันมีกลิ่นมันมีรสของความเผ็ดแบบนี้แต่มันอร่อยแค่นี้อร่อยเนี่ยเว้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรวะคือคล้ายๆแบบไส้เดียวกันขนมจีบนกเอาเป็นไส้เหมือนข้าวเกรียบแต่ว่าเราทำเป็นรูปแบบเปลี่ยนรูปแปลงกินยากนะพวกเนี้ยคือกูจริงๆเคยได้ยินชื่อหมดแต่ว่าเคยได้กินแค่3อย่างลองกินสิมันน่ารักไงไม่อยากกินอ่ะก็เอาหัวมันออกมาเฮ้ยจะฆ่ามันเหรอโหแค่จะกินข้าวมันก็ดูแย่ขนมจีบนกอย่าแต่กินแล้วนกตลอดชีวิตเลยนะเอออร่อยทุกอันเลยว่ะคือเดี๋ยวเรากินแอปเปิลไทเซอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอเมนคอร์สต่ออ่ะได้บอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนผมลองชิมดูนะพูดออกมาได้เลย
ชมด้วยคือเราต้องคือเต็มสตรีมเลยคือผมไม่ใช่เราจะเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วใส่วิกเลยใช่เรียกได้ว่าโอ้โหลืมตัวเองเลยอ่ะงั้นเราไปเลยไปเลยไหมโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าทำผมดีกว่าเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะไปอุ้ยอุ้ยแต่ละคนเลือกชุดกันแบบจัดเต็มเลยนะจัดหนุนหนูแต่ตอนนี้ไปดูเจ้าพวกเนี้ยแต่งหน้าแต่งตาทาปากกันต่อดีกว่านะเออน่าว่าจะต้องออกมาสวยแน่ๆเลยล่ะคุณรัดครับโอ้แม่เจ้าเรียกได้ว่าแต่งออกมาแล้วกลับกลายเป็นคนละคนเลยนั่นเนี่ยโอ้แต่เพื่อเพิ่มอินเนอร์ให้แรงมากยิ่งขึ้นเราให้น้องๆของเราเนี่ยไปดูโชว์จากพี่ๆนักแสดงมืออาชีพแบบเต็มๆ2ลูกตาก่อนให้อ้าปากค้างกันไปเลยเอาสิงั้นเราให้น้องๆไปดูกันเลยดีกว่าครับI'm so mad, must go my way, and I will wait.
อกเลยว่าตอนนี้เนี่ยอินเนอร์ของน้องๆเนี่ยพลุ่งพล่านเต็มไปหมดแน่ๆก็ถึงเวลาที่เจ้าพวกนี้เนี่ยจะต้องถ่ายคลิปวิดีโอพรีเซนต์อินเนอร์ฟีลลิ่งเจ้าพิจารณ์ออกมาให้โดนใจพี่ๆนักแสดงมากที่สุดเพราะว่ามีผลต่อการตัดสินใจของพี่ๆว่าจะให้ใครสวยที่สุดในวันนี้ฮ่ยน่าละลุ้นแทนจริงว่ะที่พี่ๆนักแสดงจากทิฟฟานี่โชว์จะต้องมาดูผลการฉายแสงของน้องๆแก๊งโตแล้วกันบ้างนะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าพี่ๆจะมีความเห็นอะไรกันบ้างอย่าด่านะสงสารน้องมันนะหนูแต่งจำไม่ได้เลยนะถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายหน้าหวานเชียวได้อยู่เดินขาแตกไปนิดนึงแต่ว่าผู้ชายนะเออนี่อยู่เวียงนี่ระดับมิสยูนิเวิร์สเวียงปุ๊บหน้าสวยมวยเราจะเป็นเจ้าหญิงนะมองไม่ได้นี่นี่ได้พรีเซนต์ชุดดีนะคะคนนี้ชอบค่ะไม่ได้อยากจะลินดาจิกกล้องด้วยทำเป็นนะไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยใครอยากเป็นงาตรงไปบายใช่หรอสตรองมากดูหน้าสวยมากอุ้ยได้อยู่นะน่ารักหน้าคือบอกดูหวานหน้าดูหวานดูเป็นฝรั่งเลยอ่ะทำมีจิกกล้องด้วยไม่คนเจ้าหญิงเลยอ่ะมีหมุนมีเทิร์นมีแบบเปิดมือรู้สึกไอ้เขาจะมีเซ็ตชุดได้ดีนะถ้าคนนี้จะไม่รุนแรงเลยผมมาจากสุราษฎร์พี่อาหารจะหลีกจะก้านนะแต่ถ้าให้เลือกนะครับขอเป็นคนแรกดีกว่าคนแรกสวยดูเป็นธรรมชาติด้วยครับชายเวลาเขาโพสเวลาเขาสะบัดผ้าดูเป็นธรรมชาติแล้วแบบว่าเหมือนเป็นสาวประเภทสองจริงๆแล้วสวยมากนะครับคนแรกครับให้คนแรกครับผมดีหมดทุกคนนะครับแต่ต้องมีหนึ่งเดียวที่ไม่ติดเรื่องก็คือน้องการสมัยเขาจริตจะกล้าดีมากทำเกินทำเวอร์นิดนึงก็สไตล์มันโชว์มันต้องนิดนึงแอบจิ้มกล้องแอบมากกว่าที่จริตจะกล้าของคนทั่วไปทำอันนี้ชอบคนแรกชอบฟิลตอนเดินตอนสะบัดกระโปรงหน้าสวยครับคนแรกหน้าสวยฟิลได้ดูดีหน้าสวยทุกคนเลยโอเคทุกคนเลยครับสำหรับหนุ่มเลือกคนที่1การเดินการอะไรเขามีจริตนะครับแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมโอเครูปตัวชอบคนที่4ครับเปิดตัวครับแล้วดูแบบว่าดูยิ่งใหญ่แล้วก็แบบว่าดูแบบน่ารักดีครับแล้วก็ปิดตัวสวยงาม4คนนี้ก็คือ4บุคลิกครับก็ดูดีทั้งแบบ4คนนะพอแต่งขึ้นมาแล้วแบบถ้าไม่บอกชื่อนี่จำไม่ได้สักคนเลยพอบอกชื่อถึงจำได้ว่าเออน้องคนนี้ชื่อน้องคนนี้ชื่อนี้4แบบแสบคนละฉบับคือเก๋หมดทั้ง4แบบแต่ถามว่าถ้าพี่ชอบใครนะพี่ชอบคนแรกคนฟอยชอบน้องฟอยคนแรกน่ารักดีประจุมก็จิ๋มคือคนนี้ก็ทำดีทุกคนนะคะแต่ว่าก็มีคนที่ชอบดีใจละครับเล่นกล้องทุกคนเลยค่ะจิ๋มไม่มีใครกลัวกล้องเลย4คนค่ะแต่ก็มี1คนที่รู้สึกว่าเหมือนองค์ประกอบรวมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็มีอยู่ในใจแล้วก็พี่นะพี่ให้น้องฟอยว่าโดยภาพรวมที่น้องเขาแต่งหน้ามาน้องเขาเป็นผู้หญิงในความหวานสวยแล้วก็เดินออกมาที่เป็นชุดได้ดีความมั่นใจในการเดินสูงค่ะคนที่2ชื่อกันสมัยใช่ค่ะพี่กันสมัยค่ะแล้วคนที่2เพราะว่าดูแบบว่ามีผลมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องนะคะ4คนทุกคนทำได้ดีตลอดครั้งแรกของพวกเขานะหนูถือว่าเขาทำได้ดีอาจจะมีบ้างที่ว่าติดกันขัดแต่ว่าทุกคนก็ทำเต็มที่ในใจหนูนะที่ให้เลยนะก็คือ
าเหมือนแบบ want to be อ่ะเหมือนแบบจริตจักรานมาเขาให้อาตลับกุ้งกั้งตลับกุ้งกั้งก็คิดเหมือนโหน่งนะคะก็มีการพัฒนาแบบเห็นได้ชัดเพียงแค่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แบบว่าเล่นหูเล่นตาเล่นชุดดีที่สุดก็คงเป็นน้องกันนะเพราะว่าก็ดีที่สุดแล้วใน4คนแต่ทุกคนทำดีเหมือนกันหมดนะคะค่ะเอาละจ้ะหลังจากที่เราได้แต่งตัวแปลงโฉมไปที่เรียบร้อยดูโชว์สวยงามของ Tiffany Show เรียบร้อยแล้วครับบอกเลยว่าจำได้ไหมวิดีโอที่เราไปเดิน presentation แบบถ่ายสะบัดผมอะไรเงี้ยจำได้จำได้พี่เนี่ยเราเอาฟุตนั้นไปให้พี่ๆเขาดูแล้วพี่ๆเขาก็โหวตมาด้วยว่าใครคือคนที่สวยที่สุดเดินสวยจริตจะก้านได้คือพี่ๆนักแสดงเอาไว้พี่ๆนักแสดงดูคือตัวจริงตัดสินเองเลยไม่คือพี่เขาแบบจะตัดสินเลยว่าเฮ้ยเป็นยังไงโอเคไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยขอผลนะครับขอผลนะขอผลนะคนที่สวยที่สุดในวันนี้ต้องแบบทำเหมือนเรื่องงานนะเต็มและผู้ที่ได้โหวตที่เป็นคนที่สวยที่สุดในวันนี้ได้แก่น้องถอยตบมือตื่นเต้นนี้สิ้นนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านั้นอยากจะได้ภูมิใจที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่านได้เก็บดาวเธอด้วยนะฉันดีใจกับเธอด้วยก็อยากชูแล้วขนจักรแล้วฉันดีใจกับเธอด้วยนะมงกุฎมงกุฎไม่มีมงกุฎดีใจด้วยนะคนที่ชนะเนี่ยสูสีกันมาเลยชนะแค่คะแนนเดียวเท่านั้นที่ให้หรอสูสีกันสูสีกันทำไมเฮ้ยอาจจะเป็นทางของเขาไม่แต่ว่าผมมาคิดว่าที่หนึ่งอ่ะคือกันนะเพราะมันแบบจริตได้นะธรรมชาตินะแล้วคลิปผมไปอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยผมอยากรู้จริงๆที่3ที่4เขาไม่ได้เรียงมาเพราะไม่อยากให้มีที่โหลคอมเมนต์รวมๆว่าทุกคนดีมีหมดสวยหมดแต่แบบว่าจริงๆว่าชอบคิดนึงอะไรไม่คืออย่างที่พี่ตัวเล็กกับพี่หน่งบอกไว้แหละว่าแบบเราจะมาฝึกวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้คือบางทีมันต้องเกิดจากใจรักด้วยใช่ต้องใช้เวลาถือว่าพวกเราโดยรวมถือว่าแฮปปี้แล้วขอรวมพลังมือหนึ่งทีเราข้ามอะไรไปหลายๆอย่างนะเราผ่านอะไรมาด้วยกันค่อนข้างเยอะแล้วเราจะผ่านมันไปต่อด้วยกันใช่ๆทริปความสุขคืนความสุขให้แก่ประชาชนแบบนี้ครับผมจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะผู้สนับสนุนใจดีทั้งหมดนี้นะครับผมท่านแรกนะครับผมไลฟ์บัดดี้ครับผมเย้ครับผมที่พักสำหรับพวกเรา4คนนะครับสบายดีรีสอร์ทครับขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สุดสวยที่ทำให้เรามาถ่ายทำในวันนี้ด้วยนะครับ Tiffany Show ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพี่ๆสุดสวยของเราที่ช่วยสอนเราอันนี้ไม่เห็นมีในสคริปต์เลยสตัวเนี่ยเสียงออดเสียงอ้อนเลยมีใช่ไหมครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับอย่าลืมบอกเลยว่าเปิดวันเสาร์10โมงเนี่ยมีความสุขแน่นอนใช่ครับจิมมี่ทานะครับผมเจอกันครับและอย่าลืมด้วยนะครับมีย้อนหลังทาง YouTube ด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดให้เพื่อนๆดูว่าพวกเราแต่งตัวกันยังไงก็เข้าไปดูใน YouTube นะครับแน่ใจเหรอฝากให้ดูย้อนหลังคลิปเนี้ยไม่เพื่อรายการของเราเอออยู่กับมึงไปทั้งชีวิตเลยนะตอนอยู่แล้วแหละไม่คือเซิร์ชชื่อจริงอ่ะขึ้นแล้วใน Google อ่ะกูบอกเลยเดี๋ยวไปเปิดงานแต่งโอเคเจอกันอาทิตย์หน้านะจ๊ะเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันแน่นมากมันจะไม่ปิดใช่ไหมครับแต่ว่าชอบอยู่มั้ยล่ะคะชอบค่ะไม่ใช่ดูสิไอ้เฟิร์นหนักไปว่ะแล้วบายอย่าลืมกด subscribe ของ JMM 25 Thailand นะจ๊ะตรงนี้นะ